เบนฟานเบอร์เดนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเชลเตือนว่ายุโรปอาจจำเป็นต้องปันส่วนการเข้าถึงพลังงานเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากวิกฤตขาดแคลนพลังงานที่ทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะลากยาวกว่า1ฤดูหนาวทั้งนี้การคาดการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันและก๊าซใหญ่ที่สุดของยุโรปมีขึ้นหลังจากความเคลื่อนไหวตัดลดอุปทานเพิ่มเติมของรัสเซียผลักให้ราคาก๊าซขายส่งพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสี่ยงฉุดให้เศรษฐกิจของยุโรปดำดิ่งสู่สภาวะถดถอยรุนแรงขณะนี้รัฐบาลชาติต่างๆทั่วยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานอันมีต้นตอจากปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียและความเคลื่อนไหวตัดอุปทานก๊าซธรรมชาติหลังจากนั้นซึ่งบรรดานักการเมืองยุโรปโจมตีว่ามันเป็นการใช้ก๊าซเป็นอาวุธซึ่งราคาขายส่งก๊าซยุโรปสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุ่งขึ้นเกือบ1ใน3ในสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า343ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในวันศุกร์ทำให้เวลานี้ราคาขายส่งก๊าซยุโรปแพงกว่าเมื่อ2ปีก่อนมากกว่าถึง30เท่าและแพงกว่าราคาปัจจุบันในสหรัฐถึง10เท่าด้วย